จบรัก13ปีประกาศเลิกฟ้าผ่าเปิดโฉมหน้าสามีโอภักจิราทายาทห้างทองดังเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อโอภักจิรานักแสดงนางแบบพิธีกรชื่อดังได้ประกาศเลิกสามีเฟียสมาทุกรพัศวงศ์ปิดฉากชีวิตคู่13ปีโดยโอภักจิราได้โพสต์ระบุข้อความว่าตอนนี้โอกับเฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณป้ามาและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอ็นดูโอมาตลอดและขอขอบพระคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกว่าเหล่าเพื่อนดารานักแสดงนะคะและคนดังในวงการบันเทิงก็ได้แห่เข้าคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายเลยค่ะอาทิเช่นเมปณิดาหนิงปณิตานั้นก็ได้คอมเมนต์ว่ารักเธอในขณะที่หนิงปณิตาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่ารักกอดแน่นๆพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีขาววันนี้เราจะพามาส่องชมหน้าเฟียสมาทุกรสามีโอภักจิรามีดีกรีเป็นถึงทายาทห้างทองชื่อดังนะคะฮั่วเซ่งเฮงค่ะบอกเลยว่ารวยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะโดยเฟียสมาทุกรนั้นเป็นทายาทรุ่นที่3ของร้านทองฮั่วเซ่งเฮงเป็นร้านทองที่มีชื่อมากๆนะคะในถนนเยาวราชมีทั้งหมด4สาขาบนถนนเยาวราชนะคะ1สาขาในห้างซีคอนสแควร์1สาขาในตึกยูไนเต็ดย่านสีลมรวมทั้งสิ้นทั้งหมด6สาขาค่ะเรียกว่ารวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโอภักจิรามาณที่นี้ด้วยค่ะ